นักร้องบ้านนอกไม่ต้องบอกก็รู้ตัวดีฝากผลงานฝากวงดนตรีผ่านบทกวีอารมณ์เงาเงาตรงใจคนล่าฝันอยากจะเป็นนักร้องแน่นอนนะคะเพลงนี้รอวันฝันเป็นจริงค่ะถอดความหมายจากใจคนที่มีความฝันอยากจะเดินกับเส้นทางของตัวเองเป็นเนื้อเพลงลึกซึ้งนะคะเมื่อมาอยู่ในมือของหญิงทิติการแล้วก็เหมือนย้อนอดีตวันเก่าๆก่อนจะมาเป็นนักร้องดังเลยค่ะรวมถึงนะคะคนถนัดที่จะทำให้ต่างจากต้นฉบับด้วยเพราะเดิมทีเนี่ยเป็นเสียงของผู้ชายพรชัยวรรณศรีค่ะแต่ขยายโปรเจกต์ทำงานให้เป็นเพลงที่มีเสียงร้องหลากหลายขึ้นนี่เป็นบรรยากาศในห้องบันทึกเสียงนะคะก็เป็นกันเองแต่ว่าแปลกใหม่สำหรับหญิงทิติการอยู่เหมือนกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับนักแต่งเพลงและนักเรียบเรียงเพลงทีมนี้ซึ่งก็มีความตั้งใจทำให้ต่างจากเวอร์ชั่นเดิมตรงที่อยากให้มีดนตรีฟังสบายขึ้นอีกแล้วก็ร่วมสมัยด้วยนะคะใช้เวลาเตรียมงานกันเกือบเดือนหนึ่งเพื่อที่จะได้ดนตรีที่ลงตัวที่สุดแต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมยังต้องเก็บดีเทลอีกหลายอย่างนะคะในขั้นตอนของมาสเตอร์ด้วยซึ่งคนลูกทุ่งเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อของด็อกพูค่ะว่าอยู่เบื้องหลังเพลงลูกทุ่งมาเยอะแต่ว่าเบื้องหลังเวทีมิสแกรนอาจเคยได้ยินเพราะว่าทำเพลงให้กับเวทีนางงามมาก่อนละค่ะต้องทำไงให้เพราะแต่ดูมีพลังมีเป้าหมายก็เลยเรียบเรียงให้ดูมีความฟังแล้วเหมือนจะสบายแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีจังหวะอยู่จังหวะในที่นี้ผมก็คือผมทำกีตาร์โฟมแบบออกแบบเป็น2แบบแล้วก็คือแรกๆก็เกาให้รู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรเป็นแบบตัวดำเนินเรื่องแล้วพอเข้าท่อนที่เขาร้องแบบแรงขึ้นผมก็แบบปรับวิธีการเล่นแล้วก็ตอนคิดแบบพวกลายโซโล่ลายอินโทรอย่างเงี้ยครับคือผมพยายามไม่เอาเมโลดี้การร้องมาใช้เพราะรู้สึกว่าคืออยากให้การร้องเขาเด่นไปเลยเพลงนี้จริงๆเขียนไว้นานแล้วแต่ว่ายังหาผู้ที่ถ่ายทอดไม่ได้นะครับก็ดูอยู่ว่าใครจะมาถ่ายทอดเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงซึ่งเล่นกับความรู้สึกเพราะฉะนั้นอยากให้ศิลปินที่ร้องเนี่ยคือร้องจากความรู้สึกข้างในลึกๆแล้วก็พอดีได้ศิลปินที่เรามีความชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยถ่ายทอดนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยโชคดีก็จะมีหลายท่านที่มาช่วยร้องแต่ว่าต่างคนต่างเวอร์ชั่นก็คือเหมือนพวกเพื่อนๆศิลปินเนี่ยมาร้องเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์คล้ายๆกันของทุกๆท่านในวงการครับช่วงที่ผ่านมาหญิงทิติการเปิดตัวเพลงใหม่ที่ทำมาเรื่อยๆนะคะอย่างเดือนก่อนนี้เองมีเพลงสัญญาลวงกับดวงดาวแล้วก็เหนือการเวลาด้วยและอีกเพลงที่เพิ่งปล่อยมาเลยเนื้อหาให้กำลังใจชื่อว่าท้อได้แต่อย่าถอยค่ะเพราะว่าอิสระการรับงานนะคะก็เลยได้เจอกับเพื่อนพี่น้องหลายค่ายหลายครูแบบนี้แล้วตัวหญิงเองก็ชอบด้วยเพราะว่าได้ทำอะไรใหม่ๆร่วมงานกับคนใหม่ๆยิ่งเป็นเพลงให้กำลังใจลูกทุ่งสาวเสียงหวานมองว่าเป็นเรื่องดีนะคะแปลงเข้ากับสถานการณ์ที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องเจอในชีวิตตอนนี้ด้วยล่ะค่ะถ้าเป็นเพลงนี้นะคะด้วยเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพูดถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันในการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่หรือว่าจะเจอคู่แข่งในการประกวดที่มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์แค่ไหนนะคะแต่ถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยใจของเรานะคะมันไม่แพ้นะคะเราก็จะสามารถเดินก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเดินช้าแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันและก็เพลงนี้นะคะได้ให้กำลังใจเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้คนที่ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าไม่ท้อรวมถึงหญิงได้บอกว่าเพลงนี้มันเหมือนกับหญิงในยุคนู้นเมื่อสมัยอดีตที่เคยประกวดร้องเพลงแล้วก็ฝ่าฟันมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮิวใจหญิงทุกคนไม่เบาทางนั้นหรอกใช่มั้ยอาจเป็นของเราได้เข้าห้องอาจประมาณนี้นะหลังจาก2ปีที่แล้วหญิงทิติการมีโอกาสแสดงละครครั้งแรกนะคะจากนั้นบทต่างๆก็พรั่งพรูเข้ามาเลยค่ะทั้งร้ายบ้างดีบ้างให้ได้พิสูจน์ผลงานกันไปส่วนงานเพลงใหม่ๆนะคะพี่หญิงทิติการบอกว่าทำเพื่อแชร์ผลงานแชร์ความสุขกับคนฟังค่ะจะไม่ขอเลย